เมื่อเรากิเลสยิ่งมีกำลังคุณธรรมยิ่งถดถอยปู่พุทธทาสพูดเสมออยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงเราจะตามกระแสของโลกตามกระแสของสังคมหรือว่าเราจะตามพระพุทธเจ้าทุกคนบอกว่าเราจะทำตามพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะนั่งอยู่นี่คนออกบวชทั้งหมดวันขอบวชเนี่ยในคำกล่าวขอบรรพชาขอปฏิบัติตามขอภาคกาสาวพัสเพื่อนุ่งห่มขอปฏิบัติตามรอยบาทพระศาสดาตามพระธรรมคำสอนเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ก็ดูเอาว่าในเวลานี้ใครบ้างที่ลืมสัจจะลืมคำกล่าวที่บอกไว้กับอุปัชฌาย์กับคณะสงฆ์มันไปอีกทางหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ว่าสมัยครั้งพุทธกาลมันจะไม่งามเราไม่เห็นด้วยตาแต่ในคัมภีร์ก็บอกว่างามในเมื่อมันงามแล้วทำไมพระพุทธเจ้าชี้อรัญญคโตวาลุกขมูลคโตวาสุญญาขาระคโตวานั่นเรือนไม้นั่นโคนว่างนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นป่าไม้ถ้ามันจะเกิดมันจะมีก็ให้มันค่อยๆไปก็อย่างที่เราทำบางทีพระอาจารย์ก็ฝืนอยู่เด้ได้ยินคำพูดคำสอนของหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์วันนี้จะมาน้ำตาร่วงนิดหนึ่งมันรู้สึกกระอักในใจหลวงปู่หลวงปู่ล่าพูดถึงพระเนรปัจจุบันโอ้ถ้าสมมติอาตมาตายได้วันนี้ตายแล้วเกิดทันทีอาตมาตายเลยได้เนี่ยตายแล้วเกิดทันทีเลยจะไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวมันเกิดความสะท้อนใจแล้วก็จนน้ำตาร่วงหลวงปู่พูดไปถึงว่าพระเนนปัจจุบันมันไม่เคารพครูบาอาจารย์ขนาดพระเนี่ยแล้วภาษาอะไรกับแม่ขาวแม่ชีจะมาดื้อต่อคำบอกคำสอนบอกครั้งเดียวมันต้องจำทีเดียวไม่ต้องบอกหลายครั้งมันพูดถึงว่าฉันเช้าอยู่เนี่ยไอ้หลวงปู่นั้นไม่เคยได้ยินชื่อเลยจำไม่ได้หลวงปู่รูปหนึ่งท่านเป็นพระเถระอยู่เหนือหลวงปู่ล่าคงจะบวชก่อนแต่ขณะที่ฉันนั้นท้องมันเสียปวดท้องก็เข้าห้องน้ำหลวงปู่ก็เลยโอ้ปวดฐานจะไปห้องส้วมไปไม่ทันไปไม่ถึงแน่ๆก็ลงจากศาลามาแล้วก็ถือเอาเสียมไปปกติพระขุดดินเนี่ยมันจะต้องอาบัติปาจิตติถ้าดินนั้นมันเป็นดินปกติคือเป็นพื้นดินปกติแต่ถ้าดินที่ถมใหม่ยังไม่ถึง4เดือนเนี่ยขุดได้ท่านก็ขุดเพื่อจะถ่ายอุจจาระแต่ไม่ให้มันถึงดินเก่าพอขุดกำลังนั่งถ่ายหลวงปู่ล่าก็ตามมาก็ขอเสียมข้าหน่อยสิถมให้ดอกบ่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลำบากดอกหลวงปู่รูปนั้นก็โอ้หมอนี่ยังถือตามปฏิปทาหลวงปู่หมั่นอยู่เนาะเธอชื่นชมขนาดหลวงปู่ล่าจะอายุเท่าไหร่คุณธรรมเท่าไหร่แล้วท่านก็บอกไปว่าพวกพระหนุ่มเนนน้อย
มันเสียดายคำข้าวเสียดายคำข้าวเสียดายความอร่อยเสียดายความแซ่บรักคำข้าวกว่าครูบาอาจารย์ดูนะท่านบอกว่าห้ำทอบักเคือบักแข้งเนี่ยปานุ่มแน่หน่อยห้ำทอบักเคือบักแข้งเนี่ยมันก็ว่ามันเก่งแล้วดูดิพอพูดอย่างนี้เราก็หลับตานึกถึงภาพพระเนนในยุคปัจจุบันผ้าขาวแม่ชีในยุคปัจจุบันรู้หมดทุกเรื่องเก่งหมดทุกเรื่องแต่คือเป็นคนที่โง่ที่สุดแล้วจะไปหวังอะไรสวรรค์ก็อย่าคิดอย่าเผลอคิดเป็นเด็ดขาดมันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าจะเอาจริงๆตามพระธรรมวินัยมันยากมากยากหรือยากมากที่สุดมันก็เพียงแค่ว่าได้อยู่สะดวกสบายปลุกเร้าศรัทธากุศลศรัทธาธรรมดาโยมเนี่ยมีศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่บางทีก็ศรัทธาโง่ศรัทธาหลงศรัทธาในรูปลักษณ์ของพระก็ได้ศรัทธาในเสียงก็ได้เสียงไพเราะก็ศรัทธาไม่รู้ว่ามีอะไรแอบแฝงไม่ทราบแม้แต่นุ่งห่มผ้าจีวรเศร้าหมองก็เป็นแหล่งศรัทธาได้มันคือศรัทธาที่ประกอบด้วยความโง่ความหลงพระพุทธเจ้าแจกแจงละเอียดมากเลยนะศรัทธาในรูปงามศรัทธาในผิวพรรณก็ได้ศรัทธาในการนุ่งห่มที่เศร้าหมองเหมือนผู้สละผู้สันโดษไม่อย่างนั้นเขาจะไปศรัทธาผู้ไม่นุ่งผ้าวะหาว่าเป็นพระอรหันต์ในสมัยข้างพุทธกาลเนี่ยเสียงไพเราะอันนี้ก็ศรัทธาหลงไหลไปได้ถึงแม้จะศรัทธาอันประกอบด้วยความหลงแบบนี้โยมก็ยังได้บุญอยู่แต่มันได้น้อยแต่ถ้าพระหรือผู้รับทานเนี่ยรวมทั้งอาตมาด้วยไม่ได้ว่าใครผู้ใดผู้หนึ่งด้วยถ้าเราทำอะไรเพื่อมีเจตนาให้โยมเกิดความศรัทธาเลื่อมใสที่มันไม่บริสุทธิ์อาจจะเพียงแค่คำพูดมีเล่ห์มีเหลี่ยมท่าทางที่มีเล่ห์มีเหลี่ยมหรือบอกใบ้เท่านี้ก็ถือว่าได้มาไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เมื่อมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีมารยาสาไทยอย่างนี้บุญโยมแทนที่จะได้ร้อยมันก็ได้ห้าแค่ห้าแค่สิบผู้น่าสงสารก็คือโยมแต่ว่าผู้ที่น่าอิจฉาก็คือโยมอีกแหละคำว่าผู้น่าอิจฉาก็คือโยมอย่างน้อยๆก็โยมมีศรัทธาแม้แต่ให้ทานกับหมู่สงฆ์ผู้เป็นผู้ทุศีลมีผ้าเหลืองน้อยห้อยหูโยมก็ยังมีโอกาสไปสวรรค์อยู่แต่พระเลยแม่ขาวแม่ชีเด้แม่ขาวแม่ชีนี่คือผู้ออกบวชเด้เขาเข้าไม่ให้กินฟรีไม่ใช่ปะโดยเฉพาะแม่ชีที่โกรธพระอาจารย์หาเรื่องน้อยใจเนี่ยทั้งที่อยู่ทั้งที่ไปเนี่ยแหละก็ระวังไว้เดี๋ยวโยมมาบานตีกะโหลกนะอย่าคิดว่าตนเองฉลาดถ้าพระอาจารย์อยู่ดีมีสุขเนี่ยต่อไปนี้นี่จะไฟไหม้ทุกวันวางระเบิดทุกวันน้ำสดน้ำกรดสาดทุกวันเนี่ยเพื่อล้างขี้เหงื่อขี้ไข่ล้างขี้สนิมออกถ้าอยากดีอยากงามก็จงรับฟัง
เพราะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนจะพูดให้ลูกศิษย์เสียคนถ้าไม่หวังดีไม่บอกไม่ด่าไม่ดุนะคิดเอาเองนะถามโยมดูลูกเนี่ยดูลูกดูหลานแม้กระทั่งลงไม้เรียวเนี่ยเพราะรักหวังดีห่วงใยหรือเพราะโกรธเพราะเกลียดโยมตอบในใจพระพุทธเจ้าให้กำลังใจก็มีดุด่าว่ากล่าวก็มีเพราะยิ่งพิจารณาไปแล้วมันไม่เห็นทางเจริญเลยอันนี้หลวงปู่ล่าพูดนี่มันตั้งแต่พ.ศ.ไหนโยมอะมันประมาณ20ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยโทรศัพท์ยังไม่มีไลน์ไม่มีเฟซนะถ้าเป็นวันนี้ยังไงแต่มาเชื่อว่าหลวงปู่ไม่พูดเงียบคือต้องขอขมาเลยใช้คำภาษาเราว่าคงหมดปัญญาที่จะบอกแล้วแล้วคนบาปหนากิเลสหนาอย่างอาตมาเนี่ยจะมีปัญญาไปบอกใครแล้วโยมคิดว่าใครจะบอกโยมอีกเอ้าถามดิใครจะบอกโยมเนี่ยใครจะบอกโยมใครจะพูดเรื่องนี้ให้โยมฟังเฮไหนเฮนั่นก็แค่นั้นถ้าอยากดีอยากงามเนี่ยมันต้องหันกลับไปดูคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถึงจะรอดตอนนี้ก็เพียงแค่อาตมาลังเลอยู่บางเรื่องถ้าสมมุตินะถ้าอาตมาไม่ได้สร้างอะไรไว้เยอะเนี่ยไม่มีศาลาใหญ่ไม่มีโรงหนังไม่มีสถานีวิทยุไม่มีสวนสันเลขาธรรมเนี่ยตมาจะไล่หนีหมดทุกคนแล้วอยู่คนเดียวนะอารมณ์ตอนนี้นะถ้าไม่มีศาลาใหญ่ไม่มีสถานีวิทยุไม่มีโรงหนังไม่มีเรือนปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะตมาจะให้ออกไปหมดทุกคนทันทีตั้งแต่สว่างมาพรุ่งนี้จ่ายค่ารถคนละพันให้ไปเลยแต่มาจะรับนับหนึ่งกูในหนึ่งคนร่วมด้วยเข้ามาหนึ่งนั่นคือคนที่สองคนที่สามคนที่สี่แต่ว่าต้องไปด้วยกันนะนี่คือตั้งใจช่วยคนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่เหนื่อยมีแต่ล้าท้อทำให้กำลังใจเราท้อแต่ถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บถ้าสมมติว่าไม่ห่วงกังวลกับเสนาสนะสมบัติของศาสนาเนี่ยเมื่อทำอย่างนี้อย่างอาตมาว่าเมื่อกี้มันจะแข็งแกร่งมากแล้วก็มั่นคงขึ้นมากทีนี้หนึ่งก็คือเพชรสองก็คือเพชรสามก็คือเพชรร้อยก็คือเพชรโยมอยากได้แบบไหนล่ะอย่างอาตมาว่าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยใครน้อคุยอยู่ที่ศาลาแปดเหลี่ยมนี่แหละเขาก็บอกว่ามีมากมันไม่ดีป่ะอาตมาก็ไม่รู้พูดผิดพูดถูกด้วยมีพระมีโยมมากมันไม่ดีป่ะเอาไหมล่ะถ้าสมมติว่าในปากเราเนี่ยมันมีฟันเพียงแค่สิบซี่แต่สิบซี่นี้แข็งแรงเคี้ยวอาหารได้แม้มันจะเคี้ยวลำบากแต่มันก็สิบซี่นี้ช่วยกันกับมี32ซี่แต่มีแต่ฟันโยกฟันคลอนจะเคี้ยวอะไรได้
32ซี่แต่มีแต่ฟันโยกฟันคลอนทั้งเดียวผุเดียวโยกโยมว่ามันจะกินอะไรได้ไหมมันต้องตายนั่นน่ะนะนั่นแหละถ้ามันใจเพชรใจแกร่งบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นใหม่ก็นับตั้งแต่คืนนี้คืนนี้คืนวันที่หนึ่งต่อมาก็จะพยายาม ฝืนสังขารออกมามาอยู่ร่วมประพฤติปฏิบัติกับเราแล้วก็คงจะต้องเคี่ยวในข้อวัดปฏิบัติถ้าโยมช่วยกันทุกคนตามที่กำลังจะทำได้บุญจะเกิดนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะเป็นบุญพิเศษต่างจากเมื่อวานต่างจากเมื่อเช้านะถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วทำทุกอย่างถวายเป็นพุทธบูชาอย่าเอาตัวเองออกมาเป็นตัวตั้งตัวยืนมันไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เรื่องจริงๆส่วนวันข้างหน้ามันจะเป็นอะไรนั้นก็อีกแบบแต่ว่าเราตั้งใจไว้ว่าทุกฝีก้าวในการเป็นอยู่จะต้องไม่มีตัวตนเป็นตัวยืนตัวตั้งอย่าเอาตัวเองออกมารับคำชมรับคำด่านั่นแหละธรรมะถึงจะเจริญในใจผู้ที่ท่านดีท่านงามนะมีเยอะแต่ว่าตมามองแล้วตมาเป็นอย่างนี้มาตลอดนั่นแหละจะว่า10ปี20ปีก็ใช่แต่ว่ามันก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นเป็นพักๆแล้วก็ทิ้งไปดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปก็ได้พูดมาล่วงหน้าแล้วว่าเมื่อเริ่มปี64เนี่ยก็ให้มันได้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะเราไม่หวังจะพึ่งที่ไหนได้ครูบาอาจารย์ในแต่ละถิ่นแต่ละที่ท่านก็อาจจะดีของท่านงามของท่านแต่บางทีท่านไม่แสดงออกอาจแสดงตรงข้ามก็ได้มีดีอยู่ข้างในแต่ว่าทำขี้เหร่ข้างนอกก็เราไม่รู้เพราะเราก็คือคนมีบาปคนขี้เหร่หนาอยู่แต่ในส่วนที่ตมาลงแรงมาเริ่มต้นมาก็ไม่อยากให้มันทรุดโทรมไปกว่านี้แม่ขาวแม่ชีก็เหมือนกันเพียงกำลังคิดว่าตนเองเป็นอะไรอยู่เนี่ยคิดใหม่ซะเรามีลูกแค่คนสองคนเรารับผิดชอบแค่ไหนครอบครัวเรา 4-5 คนเนี่ยรับผิดชอบแค่ไหนนาอยู่ยังไงรถอยู่ยังไงวัวยังไงควายยังไงหมูยังไงเป็ดยังไงลูกหลานคนนี้กินอะไรยังไงแค่นั้นโยมก็บอกว่าโยมยากโยมมีเรื่องยุ่งแล้วจะมาแบกวัดไว้แบกเพื่อนหมู่คณะไว้แบกพระศาสนาไว้แบกประเทศไทยไว้แบกสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ไม่มีใครสั่งไม่มีใครบอกแต่ว่าอาตมาทะลึ่งเองบ้านเมืองไว้แล้วพวกเราอยู่นี่บอกยากสอนยากแต่ละคนคนนั้นก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาคิดว่าพระอาจารย์นอนหลับไหมหลับไม่สนแต่ว่ามันก็ต้องคิดเดี๋ยวจะจัดการยังไงจะแก้ปัญหานี้ยังไงอย่ารับแต่ปากอย่าถือแค่พานดอกไม้ต่อไปจะไม่มีนะถ้าจะบาปก็ให้บาปอยู่นั่นให้บาปมันเกาะกินใจอยู่นั่นแหละขอขมาเนี่ยอย่างมากก็อาจจะให้ปีละ2ครั้งหรือปีละครั้งเท่านั้นจะไม่พร่ำเพื่อปากพร่อยแล้วสุดท้ายก็เก็บดอกไม้มาเล่นละครเหมือนกับเราโง่เล่นละครตบตาเนี่ยไม่เอาแล้ว
ต่อไปนี้พระอาจารย์จะไม่ใช้วิธีละมุนละม่อมตีวัวกระทบคาดมันสะเทือนคนไม่รู้ก็ลังเลสงสัยใครใครในทีนี้จะชี้หน้าเอาทีละคนให้เจ็บที่สุดจำที่สุดครั้งเดียวให้ตลอดชาติถ้าภาษาบ้านเราจำไว้จนกระดูกเข่าหมอนึกถึงอาตมาก็เชื่อว่าหลวงปู่มั่นก็ใช้วิธีนี้ครูบาอาจารย์ก็จะใช้วิธีนี้ลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงได้ดีจึงได้มีร่มโพร่มใสให้คนทั้งประเทศคนทั้งโลกมันไม่ใช่มันไม่ดีด้วยเนี่ยประเภทที่ออยกันอยู่เนี่ยถ้าแบบนี้ศาสนามาไม่ถึงวันนี้แน่ๆโยมคิดด้วยเหตุผลเนี่ยคำว่าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นคนยอมรับทั้งประเทศลูกศิษย์หลวงปู่ชายอมรับทั้งประเทศเพราะท่านเขี้ยวท่านเข็นตายเป็นตายยอมอยู่คนเดียวก็ได้จึงมีคำว่าศิษย์หลวงปู่ชาเท่านั้นเราอยากทำบุญอยากกราบอยากไหว้เลยแล้วพระในประเทศไทยมันมีแค่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาบ่สามสี่แสนรูปเป็นแก่นเป็นสารสาระแค่ไหนผู้ที่ท่านผงาดขึ้นมาเป็นร่มโพร่มไทรให้เราได้พึ่งใบบุญนี่เพราะท่านเขี้ยวเข็นกับลูกศิษย์ลูกหาเราดูเถอะที่เราไปกราบไปไหว้เที่ยวไปหาเนี่ยเอานับตั้งแต่เรารู้จักหลวงพ่อกันหาหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี่อันนี้ที่ไม่ใช่สายหลวงปู่มั่นนะหลวงพ่อกันหาสุขากาโมหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานเนี่ยเราอยากไปกราบไปไหว้เพราะอะไรแล้วคิดว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านพูดเล่นไหมโยมนึกเอาเองเด้อย่าเชื่ออาตมาเด้อย่าคอยตามเด้อท่านพูดเล่นท่านหล่อแหละหรือเปล่าลูกศิษย์ลูกหาท่านเวลาคุยกับครูบาอาจารย์เขาคุยแบบไหนเขาเคารพครูบาอาจารย์แบบไหนพ่อเขี้ยวพ่อเข็นพ่อทุบพ่อตีนั่นแหละเขาได้ดีเห็นความลำบากของครูบาอาจารย์เขาก็เลยยอมมอบกายถวายชีวิตแล้วเราดูพระเนรเราปัจจุบันครูบาอาจารย์บ่นหน่อยมันก็โกรธหน่อยบวชยังไม่ถึงพรรษาปี2ปีก็จะเที่ยวเทศทั่วโลกตลกไปทำไมกิเลสใสหัวทั้งหมดเลยเนี่ยอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีลาภสักการะอยากมีบริวารเหมือนแม่ชีนี่นะแม่เรียกตัวเองแม่โอ้ยกูละเงิดสูไปว่ะบอกแล้วบอกอีกจะมีหยังไหมนะพระอาจารย์บ่นแบบนี้ละลายรูปไม่กล้าเข้ามาเลยเนี่ยยอมเชื่อไหมพระที่เห็นคลิปนี้นี่เว้ยจ่างแซนนึงกูบอกกล่าวไปด้วยนู่นกูลมนี่กูหนาวแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนอาตมากลัวนี่แหละทำอาตมากลัวไหมอาตมากลัวเนี่ยอย่าไปนิพเพแรกๆเนี่ยแม้แต่วันนี้อาตมายังกลัวอยู่เลยกลัวอาจารย์ใหญ่ท่านทักจะเข้าไปวัดหนองประพงเนี่ยจะเข้าไปวัดดอยธรรมเจดีหลวงปู่แบนเนี่ยวัดบันตาดเนี่ยเฮ้ยสำกับโยไปขาพุ่นได้มันหยันนะเกิดพุ่นท่วงกูขึ้นมาหนีเฮ็ดยังไงไปเฮ็ดยังพิษเฮ็ดนั่นมาเม่นบ่อนเฮ้ยเจ้าหนาไปไว้ใส่ปูนนี่มันแล้วพอตัวนี้มุดปุ่มบนเดียว
ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันจึงไกลมากเราก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนอาตมาแต่เพียงแค่เป็นความรู้สึกก็มาเล่าเฉยๆก็ไม่รู้ในสิ่งที่อาตมาตั้งใจนะมันจะเป็นไปได้ก็อยู่ที่ญาติโยมนี่แหละสนองตอบถึงจะเป็นไปได้ในหมู่เพื่อนหมู่คณะแล้วก็สรุปแล้วว่าตอนนี้คือป้อมปราการสุดท้ายนี่คือวัดป่าโนนกุดหล่มเท่านั้นเนี่ยแต่ที่เพื่อนพูดอย่างนั้นเพราะเพื่อนไม่รู้ว่าเราก็เละเทะเหมือนกันนั้นในเมื่อเพื่อนยังให้เครดิตให้ความหวังธรรมาก็พยายามไม่ทำให้เพื่อนก็คิดว่าจะพยายามไม่ให้เพื่อนหมู่คณะผิดหวังแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะหนึ่งกำลังเราไม่มีกำลังคนกำลังพระเนี่ยคนเสียสละมันน้อยคนคิดจะว่ารับใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยมันน้อยแต่คำพูดเนี่ยเวลาเขาได้ยินพระอาจารย์พูดตรงนี้เขาอาจจะพูดหักล้างคำพูดของเขาอาจจะทำให้พระอาจารย์ติดลบก็ได้เพราะกิเลสเนี่ยมันฉลาดไม่แพ้ธรรมนะไม่มีใครจนมุมนะได้ยินมามากได้ฟังมามากบางคนมันกระล่อนจะให้จนมุมในคำพูดเนี่ยมันไม่จนหรอกแต่ว่าใจลึกๆการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะรักษาความงดงามของพระศาสนาไว้ความงดงามของพระศาสนาออกมาที่คำพูดที่การกระทำเนี่ยแหละจะทำหรือเปล่าไม่ให้หนักให้หนาเดินไปแล้วก็นึกว่าลานธรรมนี่มันถ้าไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงตอนนี้มันจะไม่ทันที่เราปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ไปรดน้ำก็จนมันตายหมดแหละก็ต้องเก็บไม้เก็บไร่ต้นที่มันตายก็ต้องตัดออกแล้วก็ปรับดินตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันละเล็กวันละน้อยชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นระบบแล้วก็ฝังธรรมาสมธรรมมาตาเข้าไปดูที่จะทำเรือนพักเนี่ยก็เห็นต้นไม้มันตายก็เยอะถ้าเอาออกให้มันโล่งมันจะเป็นยังไงต้นที่ไม่เป็นร่มเป็นเงาเอาออกให้มันมีแต่ต้นเป็นร่มเป็นเงาแล้วต้นที่มันบางมันรกเฉยๆก็เอาออกแล้วมันจะโล่งดูสะอาดแต่ว่าถ้าทำปุ๊บพระอาจารย์ก็ต้องไปอยู่ด้วยไปหมายให้ไม่งั้นเราก็จะตัดเสียหายเราก็จะว่ามันเหนื่อยมีแต่ทำงานจะปฏิบัติก็ว่าไปทีเนี่ยแต่ดูผู้ที่เขาทำบางคนก็ไม่คิดเรื่องนี้ทำงานไปด้วยถือโอกาสปฏิบัติธรรมไปด้วยไม่บ่นไม่ท้อยิ่งมีงานก็ยิ่งดีไม่เห็นแก่ตัวคนอ้างปฏิบัติบางทีมันเห็นแก่ตัวเลยมันกิเลสมันแหลมคมคือไม่ยอมให้ตนเองต้องเหน็ดเหนื่อยต้องอ่อนต้องล้าไม่คิดว่าเราทำวัดของพระพุทธเจ้าให้มันเป็นรมณียสถานไม่ได้คิดอย่างนั้นจะพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาเป็นผู้สอนเนี่ยแม่ชีเนี่ยนะที่ก็ไม่ต้องบอกแล้วว่ามันผ่านมาแล้วเนี่ยพยายามที่จะขึ้นมาอยู่จุดเป็นผู้สอนมันถึงไม่ยอมรับฟังคำบอก
แล้วก็ได้มันก็คนอยู่ในกระแสนั้นก็อย่างที่เล่ามาพระก็ตามแม่ชีก็ตามก็คือทำให้มันถูกใจคนก็แล้วก็พอกับผู้มีเงินมีทองเนี่ยผู้ที่จะอุปถัมภ์บำรุงได้ทำให้ถูกใจคนเขาเหล่านั้นก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นโยมก็ไม่รู้ธรรมะเคยพูดเมื่อหลายปีก่อนว่าไม่มีใครจะรู้จักพระยิ่งกว่าพระไม่มีใครจะรู้จักครูยิ่งกว่าครูไม่มีใครจะรู้จักตำรวจยิ่งกว่าตำรวจทุกสาขาอาชีพไม่มีใครจะรู้จักทหารยิ่งกว่าทหารไม่มีใครจะรู้จักทนายยิ่งกว่าทนายนี่นะอุชุปฏิปันโนนั่นเดี๋ยวเราสวดสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้าไม่มีการประพฤติปฏิบัติที่ดีไม่มีการประพฤติปฏิบัติที่ซื่อตรงต่อธรรมวินัยไม่มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ไม่มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อสมควรแก่การต้อนรับกราบไหว้มันจะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าได้ไหมเพียงแค่ให้ถูกใจคนให้ถูกใจโยมเนี่ยจะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าได้ไหมมีพระรูปหนึ่งที่จะมาเดินทางเที่ยวสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าระลึกชาติได้เนี่ยท่านบอกว่าผมสิเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาจะเป็นพระของพระพุทธเจ้าแต่จะไม่เป็นพระของโยมเป็นอย่างไรโยมคิดว่าม ันหลายมุมอยู่หรอคิดได้หลายมุมเป็นพระของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระของโยมเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นแค่พระของโยมมันจะเป็นพระของพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้ทีนี้นั่นแล้วธรรมะก็เสียดายตนเองถ้ามันตายได้คืนนี้ก็ตายไปซะแล้วก็เกิดซะพรุ่งนี้เช้าให้เป็นผีสัก4-5 ชั่วโมงหรอพ่อแต่ว่าเกิดเป็นผู้ชายได้อย่าไปเกิดเป็นกระเทยได้หรอกเนาะเกิดเป็นผู้ยิ่งกระจบอยู่แล้วยินดีนะเทพบุตรเทวดาย่อมมาบานเลยคันนี้ยิ่งเลยเหตุใดธรรมะตายซะเมื่อแรกเลยให้เกิดมืออื่นสาวลดเกิดในท้องคนมีศีลมีธรรมคนมีศรัทธาในศาสนานี่เด้อได้ฟังหลวงปู่ล่าพูดนิดเดียวมันบอกไม่ถูกจะบอกว่ามันแค้นก็ได้มันปีติก็ได้มันหมดทางก็ได้หลวงปู่พูดไปอันนี้มัน20อย่างน้อยก็20ปีแหละท่านก็เหมือนกับมันหมดเลยหมดท่าเลยอันนั้นตั้งแต่สมัยโทรศัพท์ไม่มีกิริยามารยาทข้อวัดปฏิบัติขนาดอยู่กับรุ่นระดับหลวงปู่ล่าเนี่ยหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่แบนหลวงปู่ฟั่นรุ่นนั้นเนี่ยท่านก็ยังได้บ่นเอาขนาดนั้นเนี่ยถ้าเจอรุ่นปัจจุบันเนี่ยว่าตมาเชื่อเลยว่าหลวงปู่จะไม่เอ่ยปากไม่อ้าปากพูดแม้แต่คำเดียวหันหลังให้เลยแหละแล้วเราคิดถึงว่ามรรคผลมันจะเป็นไปได้ไหมสวรรค์นิพพานมันจะเป็นไปได้ไหมนี่ฉะนั้นเราต้องปรับความคิดความอ่านใหม่หมดนะแม่ขาวไม่ชี้ด้าถ้าเราอยากเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยากเป็นลูกสาวอยากเป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากเป็นลูกพระอยากเป็นลูกชีของพระพุทธเจ้าเนี่ย
คิดใหม่ซะนะปรับปรุงใหม่แล้วเราก็จะรักตนเองไม่กินแหนงแคลงใจตนเองนี่อานิสงส์แน่ไม่กินแหนงแคลงใจตนเองไม่เน่าในเปียกแฉะถ้าทำได้อย่างนั้นสวรรค์เนี่ยหลวงปู่พุทธทาสพูดคำหนึ่งว่าสวรรค์ที่ใดมันจะประเสริฐยิ่งกว่าการยกมือไหว้ตนเองได้มันชัดมากเลยนะเมื่อเราพิจารณาแล้วคำพูดของเราการกระทำของเรามันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเราคิดว่าเราหลอกคนอื่นแต่เรารู้อยู่เราจะพูดให้มันสวยหรูยังไงก็ได้โกหกพระอาจารย์ก็ได้แต่ว่าเรารู้อยู่ถ้าเรานึกถึงบาปนึกถึงบุญแล้วมันรับตนเองไม่ไหวมันจะมีนรกที่ไหนจะโหดเหี้ยมยิ่งกว่าการรังเกียจตนเองขยะแขยงตนเองล่ะมันจะมีสวรรค์ที่ไหนที่จะเลิศเลองดงามประเสริฐยิ่งไปกว่าการยกมือไหว้ตนเองได้อันนี้หลวงปู่พุทธทาสพูดไว้ตะมานคนโง่คนเชื่อคนศรัทธาหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยอาตมาไม่เคยเถียงแม้แต่คำเดียวตั้งแต่รู้จักหลวงปู่มาตั้งแต่ปี33นะจนถึงวินาทีนี้อาตมาไม่เคยมีข้อกังขาลังเลว่ามันใช่ไหมแม้แต่นิดเดียวไม่มีหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ชาพูดอย่างนี้แสดงว่ามีอยู่รูปอื่นมียอมรับว่ามีท่านอาจจะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเรามันยังมีสงสัยใช่ไหมแต่ว่าหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ชาเนี่ยไม่มีจริงๆจะพูดอีกกี่ชาติตายอีกร้อยชาติก็ยังพูดคำเดิมแล้วต่อมาหลวงพ่อประยุทธ์โตอันนี้ที่ได้ยินได้ฟังท่านแล้วก็จะมีพวกฝรั่งที่รุ่นใหม่ถ้าเรารู้จักเราไม่ได้รู้อะไรเยอะแต่ว่าได้เห็นได้ยินกิตติศัพท์ได้ว่าสัมผัสด้วยจิตความรู้สึกลึกๆของเราเนี่ยหลวงพ่อสุมีโทหลวงพ่อชยสาโรเนี่ยเหมือนกันนะมันพูดอันนี้คือพูดด้วยความสัตย์จริงมันไม่มีการปรุงแต่งไม่ต้องหลีกเลี่ยงพูดให้สวยหรูแต่คือจิตมันคิดยังไงโยมถ้าโยมซื่อๆนิดหนึ่งมันคิดยังไงก็พูดตามนั้นเหมือนโยมโกรธก็คือโกรธจะบอกว่าไม่โกรธมันก็ไม่ได้โยมกลัวผีจะบอกว่าไม่กลัวมันจะโกหกใครล่ะมันกลัวจริงๆเมื่อจิตมันเชื่ออย่างนั้นมันก็เชื่อมันคือเต็มร้อยครูบาอาจารย์รูปอื่นอาจจะ 99.99 มันก็คือมันมีตำหนินี่ก็ต้องขอคำมาต้องขออภัยเพราะมันไม่ได้พูดเฉยๆมันถ่ายทอดไปทั่วโลกเนี่ยแต่นี่คืออารมณ์เวลานี้ความรู้สึกเวลานี้ว่าได้ยินหลวงปู่ล่าพูดประกอบกับความตั้งใจแต่มาพูดมาหลายวันแล้วพอได้ยินอย่างนั้นมันน้ำตามันร่วงสงสารตนเองแล้วก็เหมือนกับรู้สึกสำนึกผิดสำนึกบาปว่าเราทำอะไรตามกิเลสตามใจอยากมากจนเกินไปทั้งที่เราบอกว่าเราสร้างวัดป่านนท์กุฎหล่มเพื่อรับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้งานพระศาสนาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่เคยเอ่ยปากขอไปขอกฐินผ้าป่าอะไรใครแต่มันเกินถ้าไม่มีแม่ขาวแม่ชีช่วยทำยังไงศาลาเนี่ย2-3หลังเนี่ยสอนพระสอนเนนไม่ดีสอนผ้าขาวแม่ชีไม่ดี
ยังมีคนคิดนอกกรอบยังมีคนคิดจะเถียงยังมีคนมาทะเลาะกันให้ดูอยู่ไม่โทษใครได้โทษอาตมาที่สอนไม่ดีเหมือนลูกเราทะเลาะกันเนี่ยไปโทษเด็กไม่ได้หรอกโทษพ่อโทษแม่นะมันสอนไม่เป็นลูกเกเรติดเหล้าติดยาติดการพนันจะไปโทษเด็กไม่ได้โทษพ่อแม่ที่สอนไม่เป็นสอนไม่ดีอาตมาก็ต้องโทษตัวเองนะหวังว่าคงไม่ปึกพูดอย่างนี้หวังว่าไม่ปึกอย่าฉลาดเฉพาะเรื่องเถียงรู้บ้างว่าพูดเรื่องอะไรเจตนาคืออะไรคือถ้าเราตั้งใจทำเข้าใจในความหมายเราจะเป็นคนที่มีบุญที่สุดแล้วเราจะได้รับใช้งานพระศาสนารับใช้ธรรมะสืบสานพระศาสนาช่วยพระพุทธเจ้าบุญอะไรมันจะมากขนาดนี้แต่ถ้าฟังไม่ถูกฟังไม่เป็นก็แปลว่าสัตว์โปรดไม่ขึ้นก็เท่านั้นเองเนาะวันนี้ก็คือถือเป็นโอกาสต้อนรับปีใหม่ด้วยความคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงหลวงปู่ครูบาอาจารย์ผู้ท่านสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาให้เราพึ่งพาอาศัยแม้มันจะเราโง่เองพึ่งร่มเงาไม่เต็มที่แต่ก็พยายามที่จะซ่อมแซมพยายามที่จะหาจุดที่มันจะร่มเย็นที่สุดนั่นคือให้มีข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องงดงามและจะได้ร่มมาดูแลกายดูแลใจของเราให้มันมีความสงบร่มเย็นขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดเมตตาประทานพรให้คณะครูบาอาจารย์ญาติโยมป้าขาวแม่ชีทั้งที่อยู่ที่นี่วัดป่านนกุฎลมและก็อยู่ทางบ้านได้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญประชาสัมพันธ์เห็นว่ากระเป๋าไม่รู้กระเป๋าอะไรแหละจะเป็นเอกสารอะไรของใครนะมันเจ้าของคงลืมนะก็ดูเอาเด้อมันจะดูเห็นไหมเนี่ยเป็นสีขาวมีแถบสีฟ้าอย่างนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงแน่ๆแบบนี้อืมของใครอ๋อประกาศออกทั่วโลกคนมาเนี่ยสาธุมารับไหม